แรงก็ทำให้ผมแตกไปคือไอ้ป้ายเนี่ยมันรับลมเต็มๆก็งัดอยู่กับไอ้โคนต้นไม้พอดีก็ดีดท่ออันนี้คือเป็นท่อที่ยึดป้ายเนี่ยครับเป็นฐานเป็นฐานคือเอาท่อเนี่ยตัวทีบนทีล่าเนี่ยแล้วก็เอาป้ายมันติดเขาก็ทำแบบว่าไม่ให้มันลู่ลมไงพอไอ้ตรงนี้มันง้ามก็อาจจะเกิดจากแรงลมที่รุนแรงเพราะไอ้นี่เป็นตากแดดตากฝนนานมันก็กรอบแล้วแล้วลักษณะนี้มันจะมีเสียงดังนิดแป๊บเดี๋ยวมันเหมือนแตกครับแตกหักแค่นั้นเองคือดูสภาพฉีกขาดไม่ใช่เกิดจากความร้อนก็ไม่มีมันไม่พบจะเป็นมันจะออกดำ